สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะก็สำหรับใครที่ผ่านมาใหม่เนี่ยช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยแล้วก็ถ้าไม่ทราบลัคนาเนี่ยก็เอาราศีซึ่งก็เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนาถึง21กรกฎาคมนะคะโอเคมาดูกันในส่วนของเดือนนี้เนี่ยที่มันชัดมากๆเลยนะคะจังว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงิน Other People Money นะคะอาจจะเป็นการลงทุนอาจจะเป็นลักษณะของมีคนให้เงินมานะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือว่าเป็นการได้ค่านายหน้าค่าแชร์หรือว่าเงินมรดกเงินตกเบิกภาษีกองทุนประกันหุ้นต่างๆเงินพวกนี้นะคะที่เราลงทุนเอาไว้แล้วแบบเอ้ยมีคนให้เงินมาแบบเนี้ยก็ได้หรือจะแบบเอ้ยแฟนเลี้ยงแฟนให้เงินก็ได้เหมือนกันนะคะเริ่มมาจากวันที่20มกราคมนะดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่8นะคะก็ในเรื่องพวกนี้การเงินดีมากๆ Other People Money พวกเนี้ยจะเข้ามาแล้วก็เรือนนี้มันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ rebirth อะการกลับมาเกิดมันจะดูยากจะมองว่าบางคนจะเป็นลักษณะของถือโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่หรือว่าเกี่ยวข้องกับเซ็กส์ก็ได้นะคะอาจได้เจอใครที่เห็นแล้วเฮ้ยมันดูดึงดูดกันมากๆเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะลองดู24มกราคมดาวนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนนี้เช่นกันลองดูซิมีใครได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆบ้างนะคะแล้วก็พอวันที่3กุมภาพันธ์ดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ในเรือนที่9นะคะบางคนอะถือตัวเปิดช่อง YouTube หรือว่าเป็นลักษณะการทำอะไรก็แต่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ขายของออนไลน์โฆษณาออนไลน์นะคะเดินทางมีความคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะเดินทางไปโน่นไปนี่หรือว่าจะเป็นลักษณะของการได้ลงเรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมได้หรือจะเป็นลักษณะของการได้ไปพูดเยียวยาคนอะให้ความช่วยเหลือคนในเรื่องเกี่ยวข้องกับธรรมะแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็วันที่7กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เนี่ยเข้าสู่ในเรือนที่10ใครที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเนี่ยมีโอกาสมีชื่อเสียงได้นะคะวงการบันเทิงก็ได้นะหรือว่าเป็นลักษณะของสวยของงามขายแล้วได้กำไรมีคนรู้จักสินค้าที่ทำเนี่ยผลผลิตแบบดีมากๆแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะหรือว่ามีคนเข้ามาชอบในส่วนของผลิตภัณฑ์นั้นๆได้นะคะเน้นเฉพาะในเรื่องของความงามนะถ้าแบบใครทำอะไรเกี่ยวข้องกับความงามหรือว่าการเงินเนี่ยจะดีมากๆนะคะหรือบางคนอาจจะได้พบรักจากการทำงานก็ได้นะคะสมมติบางคนเปิดร้านขนมนะแล้วเหมือนกับมีคนบอกต่อว่าเฮ้ยร้านนี้ดังมากแล้วอยู่แบบลูกค้ามาเจอก็ได้นะแบบนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะวันที่9กุมภาพันธ์นะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่2การเงินนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงช่องทางการทำมาหากินน่ะคุณอาจจะมีการได้ launch product ใหม่ๆสิ่งที่คนอยากจะทำใหม่ๆออกรถใหม่หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นลดหุ่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการแบบมองเห็นลู่ทางว่าเฮ้ยฉันจะไปทิศทางไหนฉันจะทำอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะแล้วก็16กุมภาพันธ์อังคารเข้าสู่ในเรือนที่7นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยจริงๆถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วอยากจะให้ระวังเรื่องการทะเลาะกันนิดนึงเนาะเพราะว่าอังคารอยู่มันเป็นภาวะแบบโมหะโทสะทะเลาะกันได้ด้วยความที่เป็นความผู้นำมากขึ้นเราอาจจะนำเขามากเกินไปทะเลาะกันมากเกินไปก็ได้เหมือนกันและเสาอังคารพลูโตอยู่นะคะในเรือนนี้พร้อมๆกันเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องการทะเลาะกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองพวกเนี้ยต้องระวังมากๆนะคะแล้วก็ดาวพุธถอยหลัง16กุมภาพันธ์ซึ่งถอยหลังในเรือนที่9ของคุณบางคนเนี่ยถ้าสมมติต้องอัปโหลดวิดีโอหรือว่าทำอะไรเกี่ยวข้องกับออนไลน์ที่พูดไปข้างต้นนะคะบางทีมันอาจจะติดขัดนิดนึงเนาะอาจจะแบบล่าช้าหรือว่ารู้สึกว่าต้องทำใหม่ต้องอัปโหลดใหม่อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารทุกอย่างสิ่งอะค่ะมันอาจจะล่าช้าอาจจะมีความติดขัดเกิดขึ้นได้บางคนที่เรียนนะคะเรียนต่อเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ฉันอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเลยก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าต้อง
เหมือนกับพรีเซนต์งานต่างๆอะค่ะอยากให้แบ็กอัพข้อมูลเยอะๆเนาะเพราะบางทีข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันจะสูญหายได้ก็ต้องระวังมากนิดนึงนะคะก็ถ้าสรุปในส่วนของดวงดาวในช่วงเดือนนี้ของชาวกรกฎเนี่ยชัดมากๆก็คือในเรื่องการเงินเนาะโอกาสขยับขยายแล้วก็เปลี่ยนเติบโตลงทุนมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะชัดมากๆมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของพาร์ทเนอร์เนี่ยมันต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาเสาพลูโตอังคารอยู่รวมกันเนี่ยมันเป็นลักษณะของการขัดแย้งอ่ะได้รวมไปถึงตัวคุณเองเนี่ยบางทีก็ต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเล็กน้อยนะมีดบาดผ่าตัดหรือว่าหกล้มรถชนอย่างเงี้ยคือต้องระวังนิดนึงนะคะมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะแจ้งมาว่าทุกราศีอ่ะในช่วงเวลาเนี้ยต้องระวังมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ในส่วนของความรักเนาะบอกไปแล้วก็มาจากการงานนะคะในช่วงเดือนนี้หรือว่าการที่คุณมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นแล้วแบบเฮ้ยมีคนเข้ามานะคะก็ได้เหมือนกันเวลาที่ดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยค่ะอยากให้ระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าเดินทางนะคะบางทีใครต้องเดินทางแบบเครื่องบินอย่างเงี้ยเปลี่ยนไฟเปลี่ยนเครื่องก็จะต้องเช็คเยอะนิดนึงนะบางทีมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรผิดพลาดได้ง่ายนะคะตัวอย่างของแจงเคยเล่าให้ฟังขอเล่าอีกทีนึงก็ช่วงที่ดาวพุธถอยหลังแล้วตอนนั้นเป็นเดินทางคนเดียวนะคะเกือบตกเครื่องเพราะว่าไปนั่งผิดเกตคือเขาเปลี่ยนแล้วเราแบบเราไม่รู้นะคะตรงนี้แล้วเขาในวันนั้นน่ะเดินทางเปลี่ยน2ที่แต่ว่าเขาเปลี่ยนเกตเนี่ยประมาณเกือบ5รอบมั้งซึ่งก็เยอะกว่าปกติแล้วตัวเองปกติก็ไม่ค่อยจะรอบคอบอยู่แล้วก็เกือบตกเครื่องไปทำนองนี้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับใครต้องเดินทางเผื่อเวลาไว้เยอะๆถึงว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินกับไปรถไปเรือก็ต้องระวังมากๆนะคะแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงเนาะเผื่อใครสนใจแจงจะเปิดคอร์สสอนโหราศาสตร์คู่รักกันนะคะตรงนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาได้แต่ว่าก็อยากให้มีพื้นฐานนิดนึงเนาะจะดูเป็นลักษณะของความเข้ากันได้คนนี้ใช่ไหมคนนี้เป็นคู่กันไหมใครถามเรื่องเนื้อคู่เนี่ยเวลาดูเอาดาวมาซินนัสรีกันเนี่ยดูได้นะคะแล้วก็พอคบกันแล้วเราจะเป็นยังไงจะต้องปรับตัวยังไงอะไรทำนองนี้นะคะก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะเผื่อใครสนใจอ่ะในส่วนของเดือนนี้นะคะเดอะซันก็มานะดีนะตรงนี้คือหลายๆคนที่มาดูเนี่ยมังกรหรือว่ากรกฎเนี่ยช่วงนี้ชีวิตเปลี่ยนมากโอกาสแต่งงานโอกาสแบบลอนช์ธุรกิจเนี่ยคือชัดมากๆคือกรกฎกับมังกรเนี่ยจะเปลี่ยนน้ำเสียงเปลี่ยนไปมากๆอ่ะเท่าที่แจงฟังที่คุยกันอ่ะนะคะตรงนี้ก็คิดว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณนะตรงนี้ใครอยากจะแบบมีแฟนแต่งงานเนี่ยโอกาสชัดมากๆนะคะในส่วนของดาวนะคะตรงนี้ไอ้ขอโทษของไพ่ได้ไพ่เมเจอร์อาคนาด้วยกันถึง4ใบนะคะชัดมากๆเลย5ใบ4ขอโทษทีไพ่ตรงกลางเนี่ยค่ะได้ไพ่ Judgment เนาะเป็นลักษณะของการต้องตัดสินใจได้รับคำตอบรอคอยคำตอบได้รับคำตอบแน่นอนหรือว่าการจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะมันเป็นลักษณะของคำพิพากษาเนาะปลุกให้ตื่นให้คุณได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันกระทันหันนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบมาพากลทำไมเหมือนกับเขาไม่ติดต่อมาสักทีหรือทำไมงานนี้เราจะไม่ได้เลื่อนขั้นสักทีอะไรตรงนี้คุณจะได้รู้ความจริงในช่วงเวลานี้ค่ะว่าเหตุผลที่แท้จริงมันคืออะไรอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะจบลงได้นะคะเห็นไหมว่าได้ไพ่เดอะซันเดอะเวิลด์เกิดขึ้นโอกาสความสำเร็จเนี่ยโชคลาภวาสนาคือความหวังครั้งใหม่ทุกอย่างสิ่งมาแล้วมันดีมากๆนะคะเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใน78ใบเปิดกี่ทีก็จะพูดแบบนี้ทุกครั้งเพราะมันเป็นไพ่ที่ดีจริงๆนะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนพลังมาพลังอำนาจเข้ามาสู่ในร่างกายคุณนะคะตรงนี้แล้วก็โอกาสความหวังครั้งใหม่ใครสมัครงานโอกาสได้งานสูงมากๆแล้วนี่ไม่มีไพ่เสียเกิดขึ้นเลยมีแต่การเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ The World ก็เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศได้นะคะดาวอยู่ในเรือนที่9ก็เดินทางต่างประเทศได้เช่นกันแล้วก็ทำอะไรเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาโปรเจกต์ขนาดใหญ่เป็นการเริ่มต้นหรือว่าจบโปรเจกต์อะไรใหญ่
มากๆนะคะ7เหรียญนะคะเป็นลักษณะของการหยุดการเฝ้าดูพฤติกรรมการสังเกตว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันใช่มันถูกทางหรือเปล่าเช่นตัวอย่างอะสมมุติอะใครทำขนมนะคะแล้วทำไปเอ๊ะช่วงนี้ฉันออกมาเป็นยังไงบ้างฉันควรจะทำแนวทางไหนเพิ่มเติมฉันควรจะทำโฆษณาออนไลน์ไหมหรือสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันได้กำไรดีไหมเป็นลักษณะของการพิจารณาแล้วก็เป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเนาะเพราะว่า7เหรียญเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเราปลูกต้นไม้ไปสักพักแล้วเราลงทุนไปสักพักแล้วช่วงเวลาเนี้ยเป็นการแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ได้เหมือนกันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะจะชัดมากๆเกี่ยวข้องกับออนไลน์การติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือว่าโซเชียลมีเดียนะคะตรงนี้ทำได้ดีมากๆเลยคุณได้ไพ่ราชินีถือเหรียญราชินีถือถ้วยนะคะโอกาสที่เข้ามาเนี่ยจะดีมากๆถ้าได้มาจากผู้หญิงคุณแม่นะคะ เหมือนกับการเงินมันจะมั่นคงมากขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วที่บอกไปโอกาสที่ได้มาเนี่ยน่าจะมาจากผู้หญิงอะโตกว่าคุณหรือว่ารุ่นเท่าคุณแบบเนี้ยก็ได้นะคะเดอะสตาร์เกิดขึ้นสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยสมหวังแน่นอนไม่ต้องกังวลใจอะไร10เหรียญขอโทษ10ถ้วยเกิดขึ้นไพ่จบก็คือเป็นลักษณะของการที่ถ้าทำอะไรเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวก็ดีนะคะหรือว่าครอบครัวให้การสนับสนุนที่ดีหรือบางคนถ้าคาดหวังในเรื่องของคู่ที่จะพัฒนาไปเป็นครอบครัวก็มีโอกาสจะได้เหมือนกันคุณจะมีความสุขมากขึ้นล่ะจังมองอย่างนี้นะถ้าถามในเรื่องความรักจากหน้าไพ่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เจอแบบปุบปับกระทันหันเนาะแล้วก็คนที่เข้ามาก็ต่างชาติก็ได้นะคะราศีสิงห์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นกุมก็ได้จะเป็นธาตุดินธาตุน้ำก็ได้กรกฎมีนพิจิกหรือว่าการพฤษภมังกรก็ได้เจอออนไลน์ก็ได้หรือว่าเจอจากการบอกต่อปากต่อปากแบบนี้ก็ได้ปรับได้เจอแบบเนี้ยน่าจะใช่นะคะแล้วก็ที่บอกไปเนื่องจากเวลาที่ดาวอยู่ในเรือนนี้แล้วมันเป็นดาวดีอ่ะจังจะมองว่าคุณเองในช่องเดือนนี้ใครมีโอกาสแต่งงานใครมีโอกาสมีแฟนก็มาคอมเมนต์ให้แบบกำลังใจเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็ถ้าจะให้ระวังนิดนึงเพราะว่าเสาร์อังคารพลูโตรวมกันเนี่ยในช่วงนี้อาจจะระวังเรื่องการทะเลาะกันนิดนึงแต่อาจารย์เข้าใจว่ามันเป็นการทะเลาะที่น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะพอพฤหัสก็อยู่ถึงจะมีความขัดแย้งอะไรยังไงคุณก็น่าจะกลับมาคืนดีกันได้นะคะถามเรื่องงานเป็นไงบ้างคะตรงนี้ได้ไพ่เนฟออฟซอร์สนะคะก็เป็นเด็กถือดาบนี่แหละโอกาสการได้เรียนคอร์สเพิ่มเติมมีโอกาสได้เรียนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าคุณจะต้องเหมือนเป็นการคิดโปรเจกต์แล้วก็คิดอยู่ในใจเป็นการที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเอาโปรเจกต์นั้นออกสู่ที่สาธารณะแต่ตอนนี้เป็นชั้นช่วงร่างก่อนอย่างเงี้ยก็ได้หรือเป็นช่วงต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมก็ได้เรียนออนไลน์ก็ได้การเงินมีโอกาสเข้ามาที่ดีมากๆยังไงคุณก็ได้สร้างเงินเพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะจากช่องทางไหนช่องทางหนึ่งแต่มันออกมาดีนะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าช่องทางการหาเงินเพิ่มอะแล้วก็การเรียนตรงนี้กลับไปเรียนนะคะ6ถ้วยสิ่งที่คุณอยากจะเรียนอยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่คุณคุ้นเคยหรือว่าใช้คำว่าอาจจะกลับไปเรียนเพราะเพื่อนเดิมๆเพื่อนเก่าๆก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะเป็นวิชาที่คุณอยากจะเรียนอยู่แล้วมากกว่านะคะแล้วก็สุขภาพนะคะตรงนี้8ถ้วยไม่คิดว่าเป็นอะไรนะอังคารเพียงแต่ที่บอกไปอ่ะเสาอังคารพุทโธอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีต้องระวังในเรื่องอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษนิดนึงเนาะแล้วก็อ่ะขอเป็นความรักเดี๋ยวจันจะหยิบเป็นไพ่ Oracle กันความรักก็ New Love นะคะชัดมากๆพบรักครั้งใหม่นะคะ Deception แต่คนที่เข้ามาเนี่ยกรองๆนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสแบบเฮ้ยบางคนใส่หน้ากากจะเป็นคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้ที่แบบใส่หน้ากากเข้าหากันและก็ engagement นะคะการสัญญามั่นหมายผูกพันแบบเนี้ยมีนะคะ the phoenix นะคะ new fresh ก็เริ่มต้นใหม่บทบาทครั้งใหม่ของชีวิต renew transformation การเปลี่ยนแปลงแล้วแหละแต่คุณจะต้องเปลี่ยน mindset คุณนิดนึงเนาะ the snake นะคะตรงนี้อาจจะในส่วนของความสัมพันธ์เนี่ยค่ะเนี่ยมันมาพร้อมกันเลยอ่ะดูไปยาวนิดนึงเพราะบางคนเนี่ยเหมือนกับมีคู่แข่งนะคะแล้วก็เหมือนกับเนี่ยมันอาจจะมีคนอื่นๆอยู่มือที่3 The Other Woman อะไรเงี้ยก็ได้นะคะและก็เรียงกันเลยอ่ะอันนี้ได้ไปไพ่เป็น Cupid's Arrow
Have faith, love is coming, surprise, invitation or meeting, hesitation. การได้เจอของคุณอ่ะอาจจะได้เจอแบบไม่คาดหมายไม่คาดหวังว่าเฮ้ยจะได้เจออยู่ก็ได้เจออย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณมานั่งคิดอยู่นะฝากเอาไว้นะคะสำหรับลูกศิษย์ที่แบบแจ้งพูดถึงบ่อยๆเนี่ยนะคะก็ถ้าคุณแบบมานั่งคำนวณเวลาเป๊ะๆแล้วคุณคาดหวังว่าจะเจอเนี่ยบางทีโชคชะตามันก็จะแกล้งนะมันก็จะไม่ทำให้คุณได้เจอแบบโอเคคุณรู้ช่วงเวลาแล้วคุณก็ปล่อยไปปล่อยผ่านไปไม่แบบมานั่งเฝ้ารอเนี่ยโอกาสได้เจอสูงแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยวันนี้ฉันได้เจอเนี่ยบางทีโชคชะตามันก็เล่นกลกับเรานะคะมันก็อาจจะไม่ให้เราได้เจอก็ได้ creative writing นะคะเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณเนี่ยจะต้องใช้คำว่าอะไร make time to write down your thoughts in a journal or pen or pen and article or book ก็คืองานเขียนก็มานะคะการติดต่อสื่อสารช่วงเวลานี้ถ้าเขาแนะนำนะคะไพ่แองเจิลมาแนะนำคุณว่าบางทีคุณอาจจะสร้างสรรค์ผลงานของคุณผ่านการเดินทางผ่านปากกาด้วยการเขียนเป็นบทความหรือว่าผ่านหนังสือลองดูนะคะแล้วก็ nurture นะคะการจะแปลยังไงล่ะมันเหมือนกับการดูแลเอาใจใส่อ่ะนะคะ nurturing อ่ะ as you nurture a child you nurture your own inner child both activities are important for you right now ราศีกรกฎเนี่ยแจงอ่านลินดากูดแมนอ่ะนะเขาจะบอกว่าเนื่องจากดาวเจ้าเรือนคุณเป็นดาวจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์คุณจะเปลี่ยนแปลงได้ตามน้ำขึ้นน้ำลงข้างขึ้นข้างแรมจันทร์ฟูลมูนนิวมูนอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนได้เร็วมากนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ nurturing คือเหมือนเป็นคุณแม่จะชอบดูแล take care ใส่ใจนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณใส่ใจคนอื่นมากๆคุณอย่าลืมมาใส่ใจตัวเองด้วยไพ่ใบนี้จะบอกว่าเอ้ยคุณอย่าลืมว่าคุณก็มีเด็กน้อยๆเนี่ยอยู่ในตัวคุณก็คือตัวคุณเองนี่แหละนะคะใส่ใจคนอื่นมากมายดูแลคนอื่นมากมายแคร์คนอื่นมากมายแคร์คนทั้งโลกเนี่ยช่วยแคร์คุณเองด้วยไพ่นี้อยากจะบอกคุณแล้วก็แจงจะบอกคุณด้วยอ่ะแล้วก็คอนซัลเลอร์นะคะ you are a natural counselor and many people benefitfrom your guidance and reassurance นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ค่อนข้างจะตรงกับลูกศิษย์แจ้งท่านนางมาฟังก็น่าจะตามนั้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการที่เป็นที่ปรึกษานะคะก็คงจะถึงเวลาเสียทีนะตรงนี้เป็นลักษณะของการที่คุณจะมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นนะคะแล้วก็คนเยอะแยะมากมายคนบนโลกเนี้ยเขาจะได้ประโยชน์จากการที่คุณให้คำปรึกษาเขานี่แหละนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ก็บอกไปแล้วว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่สุดเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งของชาวกรกฎเลยนะคะยังไงก็ฝากเอาไว้ลองดูพิจารณาดูนะคะเผื่อใครสนใจเรียนดูดวงดาวไพ่ดูดวงคู่ก็คือติดต่อแจงหรือว่าจะเป็นการดูดวงส่วนตัวอย่างเงี้ยนะคะแจงจะดูในส่วนของดวงดาวไพ่แล้วก็ลายมือนะคะตรงนี้ก็ติดต่อมาได้เช่นกันนะจ๊ะไปแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ